พื่อทดสอบดัชนีความเรียบขรุขระ IRI International Rudeness Index การวัดดัชนีความเรียบขรุขระสากล International Rudeness Index หรือ IRI เพื่อแสดงได้ถึงสภาพความเสียหายและสภาพการให้บริการของสายทางอีกทั้งสามารถพิจารณาข้อมูลค่า IRI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาวิธีการซ่อมบำรุงและการจัดลำดับความสำคัญโครงการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมในการทดสอบเก็บข้อมูลค่า IRI กรมทางหลวงชนบทอุปกรณ์ในการทดสอบดังนี้ 1. รถสำรวจความขรุขระของถนนด้วยวิธี Bump Integrator หรือ BI โดยอุปกรณ์ Bump Integrator จะทำการติดตั้งภายในยานพาหนะสำรวจสภาพทางเนื่องจากยานพาหนะสำรวจสภาพความเรียบผิวทางส่วนใหญ่ที่นำมาติดตั้งบัมป์อินเทอร์เกเตอร์นั้นเป็นลักษณะเพลาหลังเดี่ยวควบคุมการสั่นสะเทือน2ล้อการติดตั้งอุปกรณ์บัมป์อินเทอร์เกเตอร์จึงทำการติดตั้งณตำแหน่งกึ่งกลางเพลาท้ายของยานพาหนะ 2. เครื่องวัด working profiler เป็นเครื่องมือวัดโปรไฟล์ที่สามารถหาค่า IRI โดยเป็นเครื่องมือที่มีความละเอียดสูงได้มาตรฐาน ASTME95O จัดอยู่ในคลาส I ตามมาตรฐาน World Bank มีความสามารถในการหา Relative Profile ระหว่างความสูงความชันและระยะทางความเร็วในการทดสอบอยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 4.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสรุปความขรุขระของผิวทางคือความแปรปรวนของระนาบผิวทางที่ทำให้เกิดความไม่สบายในการขับขี่อีกทั้งยังมีผลต่อการระบายน้ำบนผิวถนนและการกระจายน้ำหนักบรรทุกของยานยนต์ลงบนผิวทางดังนั้นความขรุขระของผิวทางจึงเป็นดัชนีชี้วัดซึ่งสามารถบอกถึงสภาพการให้บริการของผิวทางโดยรวมได้